สดีครับผมวันนี้พี่เกษตรใจมือทีมครับยกวันที่24ครับไปที่ไหนน้องออตกครับที่จะได้ติดเป้ามีเป้าแบบนี้นะครับผมมีกระสอบป่านนะครับผมกระสอบถุงปุ๋ยครับผมถุงปุ๋ยนะครับผมแล้วก็ใส่แกบนะครับใส่แกบใส่ผ้าใส่ขี้ดินทรายนะครับแล้วก็แฝนไว้อยู่บ้านติดนะครับก็ไม่มีนวมนะครับมีแต่ผ้าเพดานครับผ้าเพดานครับผมความลำบากมันสมัยก่อนสมัยนี้มันไม่เหมือนกันนะครับเมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับผมเริ่มชกมวยมาตั้งแต่7 8ปีนะครับครับผมน่าจะพอเด็กเล็กครับ6ปีย่าง7ปีเตะกระสอบป่านนะครับ20กว่าปีแล้วผ่านไปนะครับโอ้เร็วมากเวลาก็เร็วมากนะครับไม่มีโอกาสที่จะมีกระสอบมีวิธีมวยสวยๆแบบนี้นะครับมีแต่ขี้ดินทรายนะครับผมเตะครับล้มทีนึงก็ปากคาบขี้ดินทรายนะครับผมไม่ชอบพี่เชษฐ์ถึงเชษฐ์ไม่ได้ยิ้มครับวันนี้ยิ้มซีนี่ฝากติดตามมาข้างเชษฐ์เลยนะครับI'm not.
แล้วดินแม่มึงยังอยู่นี่เอ้าฮึบมืออะไรวะจะเล่นกล้วยหอมฮึบเอ้าเฮ้ยโหมายังมากระดานมากนะฮึบน้ำตีไว้ฮึบน้ำตีไว้น้ำเต้เป่าเดินฮึบเอ้าเฮ้ยฮี่ฮี่ฮี่ฟันหน่อยฟันมาฟันมาฟันมาอย่าใส่เอ้าพุ่ง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 เอ้าพุ
นี่ก็มาแอร์อยู่สมัยก่อนนะครับพูดถึงเรื่องสมัยก่อนไม่มีโอกาสที่จะมีเป้ามีอะไรเด็กมีน้าหนึ่งกล้วยสอนมวยกับพี่บักสอนมวยเมื่อใดเขาเจ้าสูบซ่าเขาเจ้าบาวาไปยังเมื่อใดเขาเจ้าเมื่อใดสูบซ่าเขาเจ้าอะไรจริงถ้าไม่มีพวกเขาสองคนนี้นะสมัยก่อนต้องเป็นแบบครับแล้วก็มีปู่สอนให้ปู่ก็วันพิฆาตเจนนรสิงห์เก่าปู่ก็เป็นนักมวยพ่อก็เป็นนักมวยนะตระกูลก็เป็นนักมวยอ้าวก็ฝากคลิปนี้นั่นนะครับเด้อฝากกดติดตามช่องคุณฉลองแซ่บเบอร์นั่นเอาครับสวัสดีครับ